ดูสีสันของวันนี้กันค่ะวันนี้วันที่11เดือน11ปี2011เลขสวยนะคะเป็นวันที่หลายคู่ถือว่าเป็นวันมงคลค่ะก็ตัดสินใจจัดพิธีมงคลสมรสกันนะคะเช่นเดียวกันกับครอบครัวของพลตรีสนั่นขจรประสาทค่ะที่วันนี้ถือฤกษ์ดีนะคะจัดงานมั่นและงานมงคลสมรสให้กับบุตรชายก็คือคุณสิริวัฒน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบรรยากาศของงานนี้ก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะคะติดตามรายงานจากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะคนสวยแต่งชุดอะไรนี่คือขบวนขันหมากของนายสิริวัฒน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บุตรชายหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าลูกยอดของพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาที่มาสู่ขอมั่นหมายนางสาวสิชาอัญชนานันท์ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านขจรประสาทสนามบินน้ำโดยได้เริ่มเอาวันที่11พฤศจิกายน2554หรือวันที่11เดือน11ปี2011ค่ะโดยเสียงกลองยาวเริ่มดังขึ้นตั้งแต่เวลา 8:45 นาทีและออกเดินนำเจ้าบ่าวและขบวนเงินทองของมั่นซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีความหมายดีๆค่ะจนมาถึงบ้านเรือนไทยซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแต่กว่าจะผ่านด่านประตูเงินประตูทองจากบรรดาเพื่อนเจ้าสาวไปได้ก็ทำเอาเจ้าบ่าวถึงขั้นสองไม่พอกันเลยทีเดียวค่ะจากนั้นเจ้าบ่าวจึงไปรับเจ้าสาวซึ่งอยู่ในชุดไทยครีมสีทองมาเข้าพิธีสวมแหวนมั่นซึ่งได้ฤกษ์ดีในเวลา 9:09 นาทีโดยมีองคมนตรีนายธานินทร์ไกรวิเชียรให้เกียรติมาเป็นประธานในงานพิธีมงคลสมรสก่อนที่จะมีพิธีรดน้ำสังค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่คงไว้ตามประเพณีไทยซึ่งทั้งพิธีมั่นและพิธีรดน้ำสังทั้งนี้มีบรรดาแขกผู้ใหญ่ในวงสังคมธุรกิจและวงการการเมืองมาร่วมเป็นจำนวนมากอาทินายธนินทร์เจรวนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์นายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านและเหล่าบรรดาส.ส.จากพรรคชาติไทยพัฒนาและส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ตลอดจนบรรดาญาติและเพื่อนๆจากฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งซึ่งภายหลังรดน้ำสังเสร็จทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ได้จดทะเบียนสมรสโดยมีนายอำเภอนนทบุรีมาเป็นเจ้าหน้าที่เขตในการจดทะเบียนสมรสของคู่บ่าวสาวซึ่งได้เริ่มจดทะเบียนสมรสในเวลา 11:11 นาทีในงานนี้พลตรีสนั่นในฐานะคุณพ่อยังได้โชว์การเล่นสอดวงร่วมกับวงดนตรีไทยซึ่งกว่าจะเล่นได้ต้องอาศัยนักดนตรีในวงช่วยสอนให้แต่ด้วยความที่เสนานั้นเป็นคนถนัดซ้ายค่ะจึงลงท้ายด้วยความเก้ๆกังๆไปสักหน่อยก็ต้องขออภัยกันไปและแม้ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นเพียงการซีซอหลอกแต่ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยประวัติของคู่บ่าวสาวนั้นเจ้าบ่าวนายสิริวัฒน์ขจรประสาทเป็นบุตรคนที่3ในบรรดาพี่น้อง4คนของพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนากับนางชวีวรรณขจรประสาทปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนเจ้าสาวแสนสวยนั้นชื่อว่านางสาวสิชาอัญชนานันท์อายุ24ปีเป็นบุตรของนายวิรัตกับนางทันชนกอัญชนานันท์ค่ะทั้งนี้ทั้งคู่จะมีพิธีฉลองมงคลสมรสกันในวันที่21พฤศจิกายน2554ที่ห้องคริสตัลฮอลล์โรงแรมพลาซ่าเอ็นทินีรอยัลเมริเดียนกรุงเทพมหานครสุกริตพานิกิจดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงTNN 24รายงานดูข่าวนี้ปิดท้ายเราสองคนก็อมยิ้มตามไปด้วยนะคะเจ้าสาวสวยมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากันค่ะ